สวัสดีครับเพื่อนๆจากเพจ Mr. Ranger นะครับหลังจากที่ผมเคยแนะนำนะครับหลายๆทริคในการอัดเพลงเองที่บ้านนะครับสำหรับคนที่ทำงานที่บ้านนะครับแล้วก็มีเสียงน้อยรบกวนนะครับผมเคยแนะนำการใช้ Audacity เพื่อตัด Noise ไปแล้วนะครับคราวนี้มาตัดเสียงอีกชนิดหนึ่งที่เราไม่ต้องการนะครับก็คือเสียงตัว S นะครับหรือเสียง S นะครับหรือเสียงที่มันเป็นเสียงลมนะครับกระแทกกับไมค์นะครับให้เราไปโหลดเอฟเฟกต์มานะครับตามลิงก์ที่ผมให้ไว้นะครับเอฟเฟกต์ตัวนี้ชื่อว่า Speed Fit นะครับ De-esser นะครับเสียงที่เราจะตัดเราจะเรียกว่าเสียง Esser นะครับจากนั้นเข้าที่ Add Remove Plugin นะครับของ Audacity นะครับเลื่อนลงมานะครับหานะครับ Speed Fit นะครับกดให้เป็น Enable นะครับกดโอเคนะครับมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับข้างล่างเลยนะครับนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงที่ผมมีอยู่ก่อนนะครับ boy. นะครับมีเสียงนะครับดังแรงมากนะครับผมจะใช้เอฟเฟกต์ตัวนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับเอฟเฟกต์ตัวนี้ก็จะมีหน้าตาง่ายๆนะครับปุ่ม listen นะครับก็คือปุ่มฟังนะครับฟังย่านที่เราจะเลือกตัดนะครับเหมือนปุ่มฟังของ EQ นั่นเองนะครับโดยเราจะเลือกย่านที่เราจะตัดได้ที่ 4K ถึง 12K นะครับส่วนมากเสียงมันก็จะอยู่แถวๆ 7-8K นะครับเสียงนะครับแต่บางเสียงก็เป็นเสียง 4K นะครับนะครับเมื่อเราเปิดปุ่ม Listen นะครับเราสามารถสวีปตัวนี้นะครับเพื่อฟังได้นะครับผมกล่าวว่าเสียงเมื่อกี้อยู่ที่ประมาณสัก 8K นะครับผมก็จะลองฟังดู But I don't think But I But I don't thinkBut I don't think so, boy. Ooh, you think you're better than. Fake, นะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้ไฮไลท์ที่เว็บฟอร์มตรงนี้นะครับนะครับตัวนี้มันจะเลือกฟังเฉพาะย่านที่เราหมุนหนอบตรงนี้ไว้นะครับให้ปรับเซนไปเยอะๆเลยนะครับเซนตรงนี้นะครับนะครับเห็นไหมครับมีเสียงนะครับก็คือเสียงที่เราจะตัดออกนั่นเองนะครับตอนนี้ฟิลเตอร์มันเปิดอยู่ในช่องที่เราเปิดอยู่ที่หนอบที่เขียนว่าทูนนะครับก็คือ 8K นะครับเซนส์ก็คือค่าเซนซิทีฟของมันนะครับส่วนดีฟก็คือความกว้างของฟิลเตอร์ที่เราจะใช้ตัดนะครับจากนั้นปิดปุ่มเซนส์ไปนะครับแล้วก็กด apply ได้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับปิดไปได้เลยนะครับ But I don't think so boy you นะครับเรามาเปิดฟังกันอีกทีนึงนะครับว่ามันหายไปเยอะแค่ไหนนะครับหายไปแล้วนะครับเสียง S นะครับเสียง S ที่เป็นเสียงกระแทกขึ้นมานะครับของเวฟฟอร์มนะครับมันจะถ้าเปิดขยายเวฟฟอร์มดูมันจะเป็นคลื่นมาเป็นเหลี่ยมๆขึ้นมานิดนึงนะครับหรือว่าถ้าของใครไม่หายก็ให้ปรับค่าดีฟนะครับให้กว้างหรือว่าให้แคบนะครับอาจจะถ้าปรับกว้างไปนะครับมันอาจจะไปตัดเสียงอื่นด้วยนะครับก็ปรับให้แคบลงอีกนะครับหรือว่าสวีปหาจุดที่มันเป็นเสียงนั้นพอดีนะครับที่มันเป็นเสียงที่ชัดมากนะครับเราก็จะสามารถตัดเสียง S ได้นะครับด้วยปลั๊กอินนะครับ Speed Fit นะครับ De-esser นะครับก็ครั้งหน้ามาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ